วิธี Colorimetric Method มีขั้นตอนดังโฟลว์ชาร์ตนี้ค่ะปิเปตสารละลายตัวอย่าง10มิลลิลิตรใส่ในบิกเกอร์จากนั้นเติมโซเดียมซาลิซิเลต 0.5% ปริมาณ1 ml แล้วกวนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำไปให้ความร้อนที่ตู้อบ105องศาเซลเซียสจนสารละลายแห้งเมื่อสารละลายแห้งแล้วนะคะให้นำไปใส่โถดูดความชื้นเพื่อทำให้เย็นจากนั้นทำการเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นปริมาตร1 ml เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้10นาทีเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีแล้วนะคะให้ทำการเติมน้ำกัน8 ml หลังจากนั้นปล่อยให้เย็นต่อมาทำการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 30% ปริมาณ7 ml จากนั้นเทสารละลายทั้งหมดที่เตรียมไว้ใส่ในวอลูมิติกฟาสขนาด25 ml และทำการเจือจางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2.5% จนถึงปริมาตร25 ml หลังจากนั้นทำการเขย่าให้เข้ากันค่ะต่อมานะคะนำไปวัดค่าแอดสอร์แบนที่ความยาวคลื่น420นาโนเมตร